นิมิตสุดอึ้งตามเจอเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงนิมิตสุดอึ้งตามไปถึงบ้านมีจริงเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยหลังทราบเรื่องราวขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงความพยายามในการช่วยเหลือพระเอกดังในตำนานเมฆวินัยไกรบุตรทั้งภรรยาและคนใกล้ชิดอย่างเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันยังคงเดินหน้าต่อหาทางรักษาโรคตุ่มน้ำพองที่เมฆวินัยป่วยทรมานเกือบ5ปียังรักษาไม่หายล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยคลิปความพยายามในการตามหาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติคนที่6ตามนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมเมฆวินัยให้ข้อมูลมาทั้งชื่อและที่อยู่ทั้งนี้ล่าสุดอัปเดตอาการเมฆวินัยเจ้าตัวเผยอาการเองว่าหน้าผิวฟันปากเกือบ 100% หายแล้วเหลือแต่ลิ้นกับปากจากที่เจ็บปากกินอะไรไม่ได้และนอนสบายขึ้นเยอะด้านเออรชัญญาภรรยาก็บอกว่าสามีดีขึ้นจากในปากกระพุ้งแก้มตุ่มน้ำพองขึ้นหมดขึ้นตามคอหลอดลมข้างในก็มีกลืนไม่ได้ถามถึงที่ยังนอนใต้ผ้าห่มเมฆวินัยตอบว่าผมลุกไม่ได้เพราะเมียไม่ให้ใส่เสื้อเพราะใส่เสื้อแล้วไปติดแผลที่แห้งดึงหนังออกมาเลือดออกอีกไม่อาบน้ำด้วยแผลจะแห้งเร็วแต่เช็ดตัวหนุ่มถามถึงก่อนหน้านี้แผลที่ขาเดินไปไหว้พระเลือดเป็นทางเลยตอนนี้แห้งแล้วเอตอบว่าดีขึ้นก่อนที่เอภรรยาเมฆวินัยและหนุ่มคงกระพันจะออกไปช่วยกันตามหาเจ้ากรรมคนที่6เอ๋พบว่ามีคนชื่อนพดลและนามสกุลตามที่อาจารย์ไพศาลบอกไว้ในประเทศไทยมี8คนจึงจะไปหาคนดังกล่าวตามที่อยู่ที่อาจารย์ไพศาลให้มาก่อนโดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขียนแผนที่บ้านตามที่อยู่ให้แต่เบื้องต้นทราบว่าไปรษณีย์ไม่เคยไปส่งชื่อนี้บ้านนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นกรณีช่วยเหลือเมฆวินัยก็ช่วยพาไปลัดเลาะตามตรอกซอกซอยถ้าไม่ช่วยพามาน่าจะหาเองลำบากสุดท้ายมาถึงบ้านเลขที่ตามอาจารย์ไพศาลบอกและเจอคนในบ้านให้ข้อมูลคนชื่อดังกล่าวมีจริงๆเป็นข้าราชการทำเอาเอภรรยาร้องลั่นเลยดีใจก่อนคนในบ้านจะบอกอีกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นคนศรีสะเกษเอร้องลั่นอีกบอกคนนี้แน่ๆเลยพร้อมเอารูปมาให้ดูคนในบ้านก็ยืนยันว่าใช่อายุ49เคยอยู่บ้านนี้เอถึงกับบอกอยากร้องไห้จริงๆตกใจสุดท้ายถึงกับปล่อยโฮร้องไห้เลยโดยคนในบ้านมีการช่วยประสานเพื่อพูดคุยและนัดเจอเจ้ากรรมคนที่6ทั้งนี้เอยังบอกว่าตอนตรวจสอบหาชื่อนี้8ชื่อที่ซ้ำกันปวดหัวไม่รู้จะทำไงอธิษฐานจิตขอให้เจอให้ใช่ให้รู้ล่วงเพราะ4ปีกว่าเราสำนึกแล้วเราทรมานมามากแล้วโทรกลับไปหาพี่จอยผู้ช่วยอาจารย์ไพศาลอาจารย์บอกผิดวิธีแล้วให้ไปที่หน้าบ้านเลยเดินไปหาที่หน้าบ้านเลยถึงจะรู้รายละเอียดคนนี้หนุ่มถึงกับบอกว่าเหลือเชื่อนะอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎร์อาจารย์รู้ได้ยังไงคลิปเต็มรายการโคราชแตกนับพันคนคึกคักแห่รับแอนโทเนียรอง1มิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดโคราชแตกแห่รับแอนโทเนียรอง1มิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดคึกคักเนืองแน่นกว่า 1,500 คนประชาชนส่งเสียงเชียร์ตลอดทางวันที่11ธันวาคม2566เดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด
มหาชนจัดงานต้อนรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ผู้คว้าตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35ปีกลับบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่งใหญ่ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับท่ามกลางประชาชนชาวโคราชและแฟนคลับจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมยินดีเนืองแน่นกว่า 1,500 คนขบวนแห่ของแอนโทเนียมีวงดุริยางขบวนเซิ้งกลองยาวและบิ๊กไบค์แอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยสบายสองชายปักแบบโบราณใช้โทนสีของจังหวัดนครราชสีมาคือสีส้มหรือสีแสดรองด้วยผ้ากรองทองแล้วปักเครื่องประดับจำพวกพลอยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยไมริตแกรนด์มอนเดแอนโทเนียนั่งรถโรลส์รอยซ์เปิดประทุนสีดำเลขทะเบียนจอจานสฤษี111นครราชสีมาเคลื่อนจากถนนหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพผ่านถนนชุมพลและถนนราชดำเนินมาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมแอนโทเนียโบกมือทักทายประชาชนชาวโคราชที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทางก่อนเข้ากราบสักการะย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราชและร่วมกิจกรรมของภาครัฐในนามจังหวัดนครราชสีมาที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีบรรยากาศขบวนแห่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานมีประชาชนจำนวนมากออกมาเฝ้ารอต้อนรับนางงามขวัญใจเมืองโคราชคนใหม่นอกจากนี้แอนโทเนียยังเซอร์ไพรส์โชว์ฝีมือผัดหมี่โคราชแจกชาวโคราชและแฟนคลับจำนวน200จานเพื่อขอบคุณพลังแห่งความรักจากทุกคนที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ในการคว้าตำแหน่งนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเอ็มดิสทริกและรองประธานกรรมการสยามพารากอนกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแอนโทเนียโพซิลที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72พร้อมเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลก เจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีหรือยังเผยโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวเจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีนิกกี้นนท์อัญพาสหรือยังเผยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวอยากให้แฟนๆได้เห็นเรื่องงานไม่มีภาพคู่เป็นเหตุสำหรับคุณแม่คนเก่งเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรที่มักมีข่าวเลิกเงียบกับสามีนิกกี้นนท์อัญพาสเพราะคนถามหาภาพคู่หวานๆที่ไม่เห็นสาวเจนี่โพสต์คู่กับสามีนานแล้วแถมวันครบรอบแต่งงานก็มีแต่ฝ่ายสามีที่ลงอวยพรชาวเน็ตเป็นห่วงเจนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทับเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนี่เคลียร์ชัดทำไมวันเกิดไร้เงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโป๊เจนี่โต้ปมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดหวงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนและแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเลิกสามีออกมาให้เธอต้องชี้แจงแต่เจนี่ก็ยืนยันว่าความเป็นครอบครัวยังดีอยู่แต่ไม่วายยังมีคนสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดและตั้งคำถามว่าเลิกกับสามีหรือยังเพราะอย่างล่าสุดเจนี่ไปออกรายการคุยแหลกแดกดึก EP 0.29 ของมดดำคชภาก็ยังมีบางช่วงบางตอนเธอได้เผยถึงสาเหตุไม่ค่อยได้ลงรูปคู่สามีว่าเธอเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะนักส่วนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งคนชอบเอาไปตัดสินต่างๆนานา
เป็นเหตุให้การลงไอจีของเธออยากให้แฟนๆได้เห็นเป็นเรื่องงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่าทั้งนี้มดดำได้ยิงคำถามว่าเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเจนี่ก็ได้หัวเราะพร้อมตอบแบบชัดเจนว่ายังI'm not the only one.